ได้ลองอาวุธใหม่โค้ชด่วนพอใจสาวไทยประเดิมชัยซีวีลีกวีก2การแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงซีวีลีก2023ครั้งที่3ซีวีลีก2023สัปดาห์ที่2ระหว่างวันที่11ถึง13สิงหาคมนี้ที่สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่700ปีจังหวัดเชียงใหม่โดยมี4ชาติร่วมชิงชัยประกอบด้วยฟิลิปปินส์อินโดนีเซียเวียดนามและไทยเจ้าภาพล่าสุดเมื่อวันที่11สิงหาคม66เป็นการแข่งขันนัดแรกทีมวอลเลย์บอลสาวไทยที่เก็บชัยชนะรวดในสัปดาห์แรกมี9คะแนนเต็มเอาชนะทีมชาติฟิลิปปินส์ 3-0 เซต 25-19 25-22 และ 25-10 หลังจบการแข่งขันโค้ชด่วนดนัยศรีวัชรเมธากุลหัวหน้าผู้ฝึกสอนกล่าวว่าเกมนี้ยังคงส่งผู้เล่นตัวเก่าลงไปผสมกับดาวรุ่งที่เพิ่งเรียกเข้ามาติดทีมชาติครั้งแรกยังเห็นข้อผิดพลาดที่ต้องกลับไปปรับปรุงแก้ไขอยู่แต่โดยรวมแล้วถือว่าใช้ได้เพียงแต่ต้องไปปรับความไหลลื่นการเล่นร่วมกันเท่านั้นซึ่งต้องใช้เวลาอย่างเกมนี้เราใช้ตัวเซตใหม่ที่เพิ่งเข้ามาสู่ทีมก็ต้องให้เวลาให้เขาปรับตัวสำหรับโปรแกรมนัดต่อไปทีมวอลเลย์บอลสาวไทยจะลงสนามนัดที่2พบทีมชาติอินโดนีเซียที่สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่700ปีต้อมรัชนีกรเคยทะเลาะหนักน้องวีวีลูกสาวถามพ่อเป็นใครสอนลูกห้ามเกลียดพ่อต้อมรัชนีกรเผยเคยทะเลาะลูกถามพ่อเป็นใครสอนห้ามเกลียดพ่อน้องวีวีสวยได้แม่หน่อยถูกสบประมาทยังไงก็ดังเพราะมีแม่เป็นดาราสวยได้แม่เลยทีเดียวสำหรับวีวีเวโรนิก้าลูกสาวคนสวยของคุณแม่หน้าไทยต้อมรัชนีกรที่ควงคู่กันมาออกรายการคุยแซบโชว์ทางช่องวัน31เพราะก่อนหน้านี้ได้เกิดเป็นไวรัลว่าเด็กสาวคนนี้ทำไมร้องเพลงเพราะจังหลังไปออกรายการแข่งขันการร้องเพลงมาโดยทั้งคู่มาเม้ามอยสไตล์แม่ลูกรับวันแม่ที่กำลังจะมาถึงพร้อมสไตล์การเลี้ยงลูกแบบไม่เหมือนใครรวมถึงคำถามที่ทำให้สาวต้อมถึงกับสะอึกจนกลายเป็นเรื่องทะเลาะกันเมื่อลูกสาวถามว่าพ่อของหนูคือใครคุณแม่ไม่รู้ว่าลูกร้องเพลงได้ต้อมคือตอนเด็กๆไม่ว่าจะร้องเพลงหรือตีกลองหรืออะไรนางจะไม่ให้แม่รู้นางจะอายนางจะเขินอย่างตอนเด็กที่จะไปประกวดร้องเพลงเราก็เอาลูกไปให้เพื่อนของเราสอนแต่แม่ต้องไปอยู่ข้างนอกห้ามอยู่ตอนที่กำลังสอนไม่งั้นลูกจะไม่ยอมร้องเพลงแต่เราก็แอบดูผ่านกระจกอยากรู้ว่าร้องได้ไหมวีวีหนูเป็นคนที่เขินเขินกับทุกคนเลยเขินมากกับคนที่อยู่ใกล้ตัวอย่างวันนี้มาออกรายการและเพื่อนเห็นและมาแซวเราก็เขินไปอีกแต่ความสามารถวีวีขนาดนี้แต่แพ้คนที่มาร้องลิปซิงค์วีวีมันไม่ได้เชิงลิปซิงค์แต่ว่าเขาเอาไม้มาเองเอาอุปกรณ์มาเองเขาออโต้จูนกับไม้ยังไงเขาก็เพราะกว่าหนูอยู่แล้วซึ่งก่อนหน้านี้เราไม่รู้ว่าเขาเตรียมอุปกรณ์มาขนาดนี้เพราะคิดว่าถ้าคนเราเก่งจริงอุปกรณ์พวกนี้ไม่ต้องใช้ก็ได้นะซึ่งเราได้ที่สองแต่ก็ไม่ได้เสียใจอะไรแต่แค่รู้สึกว่ามันไม่แฟร์ต้องตอนแรกเราก็บอกว่าไม่เป็นไรแต่เขาก็เล่าให้ฟังว่าคนกรีดให้เขาเยอะกว่าคนที่ได้ที่หนึ่งอีกนะเราก็บอกว่าให้จงภูมิใจเพราะได้เสียงกรีดเยอะกว่าเรื่องเป็นเนื้องอกที่คอตอนกี่ขวบวีวีประมาณ10กว่าขวบคือตอนนั้นถ้าจับหรือส่องกระจกคอหนูบวมกว่าคนปกติเหมือนคนเป็นไทรอยพอจับเจอเป็นลูกกลมเราก็คิดว่าทุกคนก็อาจจะมีแต่อาจจะใหญ่กว่าคนอื่นจนไปถามแม่ก็บอกปกติมั้งแต่ก็ไม่รู้เหมือนกันซึ่งตอนนั้นเราไปหาหมอเขาก็บอกว่ามันปกติต้อง
พอเขาสงสัยแบบนี้เราก็เข้าสายมูให้ขึ้นจุดธูปบอกพระพิฆเนศเขามีความผูกพันตรงนี้ขอว่าถ้าวีวีเป็นอะไรก็ขอให้พระพิฆเนศบอกจะได้แก้ไขทันเขาจุดธูปบอกกลางคืนเช้ามาเจ็บทันทีเลยก็เลยส่งโรงพยาบาลอาการเด่นชัดเป็นเนื้องอกหมอก็ผ่าเลยด้วยการส่องกล้องจากแผลเล็กซึ่งค่าใช้จ่ายก็สูงแต่ก็ไหวอยู่ซึ่งก้อนเท่ากำปั้นวีวีตอนนั้นเราไม่ได้กลัวนะหมอเขาคุยกับแม่เราแค่คิดว่ามันกำลังจะออกไปจากตัวเราแล้วแต่แม่กลัวว่าเราไม่ตื่นเพราะยาสลบซึ่งหลังจากนั้นก็ชาที่แผลไป6เดือนซึ่งพักฟื้นนานเป็นปีกว่าจะกลับมาร้องเพลงได้เพราะเราไม่มั่นใจในการเปล่งเสียงอะไรที่ทำให้เรามั่นใจกลับมาร้องเพลงอีกครั้งวีวีเป็นเพราะว่าเราโตขึ้นสังคมมันทำให้เรารู้ว่าถ้าเรามีของดีเราไม่ต้องเก็บมันไว้หนูมั่นเกินไปไหมอ่ะหันไปถามพิธีกรเพราะเมื่อก่อนหนูนอยบ่อยเพราะมีคนพูดว่าเขาได้ทำแน่ๆเพราะเขาเป็นลูกดาราซึ่งไม่ชอบคำนี้ต้องเราก็บอกเขาว่าเขาเลือกลูกเองไม่ใช่เป็นเพราะวีวีมีแม่เป็นดาราแม่ลูกคู่นี้นิสัยเหมือนกันมากต้อมนางบอกว่าส่องกระจกคือเหมือนแม่มากเวลาเครียดมากๆก็ช่างมันปล่อยมันเร็วเหมือนเราซึ่งเราก็เป็นแบบนี้เพราะเราเองก็ปลูกฝังแต่เล็กๆว่าอย่าไปใส่ใจกับคนที่นินทาเราและนางก็จะบอกว่าแม่อย่าซื้อชุดแก่นะเดี๋ยวหนูใส่ไม่ได้ส่วนในเรื่องที่งอนกันคือนางเป็นตั้งแต่หมู่สี่เรื่องการเรียนนางมาถามว่าแม่อยากให้เรียนคณะอะไรนี่ก็บอกว่าแล้วแต่ลูกเลยอยากเรียนอะไรก็เรียนสรุปลูกเครียดถามกลับว่าทำไมแม่ไม่เหมือนพ่อแม่คนอื่นเขาเลยวีวีตอนนั้นต้องเข้ามหาลัยต้องเลือกสายที่เรียนแล้วมันเกี่ยวกับอนาคตเราเลยถามว่าอยากให้เรียนอะไรดีแต่แม่ตอบกลับว่าก็แล้วแต่อ้าวก็เราคิดไม่ออกแล้วมาให้แม่ช่วยคิดแม่ก็ไม่ช่วยคิดเราก็งงไปอีกซึ่งถามว่าคำแนะนำของแม่สำคัญไหมจะฟังเป็นคนแรกเลยเพราะเราฟังตัวเองและฟังแม่ด้วยแต่คำตอบของแม่ที่อยากให้เราเรียนเรารู้อยู่แล้วแต่เราก็เลือกในสิ่งที่อยากเรียนเราไม่ได้เลือกเพราะชอบเพราะเราขี้เบื่อแม่จะบอกว่าอะไรที่เราทำแล้วชอบเราจะอยู่กับมันได้จนตายต้องเพราะถ้าเลือกในสิ่งที่แม่ชอบแต่ถ้าลูกไม่ชอบหนูก็จะไม่มีความสุขและวันที่เขาสอบเทียบได้เราน้ำตาไหลเลยเราดีใจเราถามว่าได้ด้วยเหรอนางส่งไลน์มาให้ดูว่าติดอันดับที่11และเขาก็มากอดเราพูดกับเราว่าหนูช่วยแม่ได้แค่นี้เราก็เฮ้ยลูกเราโตแล้วก็แม่จะได้ไม่ต้องจ่ายค่าเทอมมัธยมแล้วเพราะสอบเทียบไปมหาลัยเลยเราก็น้ำตาคลอวีวีเราเพิ่งรู้ตอนนี้ว่าเขาร้องไห้ก็เซอร์ไพรส์นิดนึงหนูบอกตลอดว่าเราโตแล้วแต่แม่ก็ไม่ฟังยิ้มอะไรที่ทำให้ทะเลาะกันครั้งใหญ่ต้อมตอนนั้นวัยรุ่นตอนต้นเขาไม่อยากให้เรามีแฟนเราไม่คิดเลยว่าลูกเราจะหน้าตาร้ายกาจขนาดนี้เขาทำทุกวิธีทางพูดแรงมากเขาไม่เคยมีสายตาแบบนี้มันรุนแรงมากเหมือนเขากลัวว่ามีใครจะมาแย่งความรักไปจากเขาวีวีทวีภาคตอนนั้นหนูก็เด็กและเราก็ไม่มีแฟนก็เลยไม่เข้าใจว่าจะมีไปทำไมต้อมและอีกเคสหนึ่งเขาอยากรู้เรื่องพ่อเขาแต่เราไม่เคยบอกเขาเลยจนณวันนั้นเขาดื้อกับเราเพราะเรื่องนี้เป็นเหตุเลยบอกว่ารู้ได้แต่ห้ามเกลียดพ่อเขาเลยพูดกลับมาว่าทำไมเขาทำกับแม่หนูแบบนี้และตั้งแต่นั้นก็เปลี่ยนความคิดก็เลยบอกว่าเราต้องให้โอกาสคนอื่นนะเราไม่รู้ว่าแต่ละคนที่เข้ามาเป็นแบบไหนเพราะไม่มีประโยคของคำว่าเฮียอยู่ที่หน้าผาก ตอนนี้รับได้ไหมถ้าแม่มีแฟนและแม่มีแฟนไหมวีวีรับได้แล้วค่ะต้อมมีค่ะคนนี้เขาต้องรับลูกเราได้และลูกต้องโอเคกับเขาก็บอกเขาไปว่าถ้าหนูไม่โอเคก็ต้องบอกแม่เลยนะแม่จะรักเขามากแต่แม่ก็จะเลิกเพื่อลูกวีวีปัจจุบันเราก็โอเคมากๆต้อม
ซึ่งถามว่าทำไมเราไม่เปิดตัวคือเขาไม่ยอมเปิดแต่จริงๆก็ไปด้วยกันทุกที่เขาก็อยู่ของเขาแบบชิวๆอายุห่างกัน8ปีเขาเด็กกว่าแล้วถ้าลูกมีแฟนล่ะต้อมตอนแรกๆที่เขามาปรึกษาเราก็ตุ้มๆต่อมๆแต่เขาชอบใครเราก็ชอบด้วยก็มากินข้าวด้วยกันและนางก็บังคับทุกอย่างคือถ้ากอดนางก็ต้องกอดแฟนนางด้วยแต่เขาไม่ใช่ลูกฉันทำไมฉันต้องกอดมันด้วยหัวเราะแต่ก็ต้องดูกันไปแหละคลิปสัมภาษณ์ต้อมรัชนีกร